ฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่นางสาวณภาพรพลโยธาหรือน้องกวางพ่อเกิดอาการช็อกที่แม่หนีไปหลังจากคลอดน้องทุกวันนี้พ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องกวางต้องมาอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านอาศัยสังกะสีจากการมุงมีไฟเพียงหลอดเดียวที่พอจะให้แสงสว่างในบางครั้งก็มีเพื่อนบ้านเวทนานำอาหารมาให้ความขยันหมั่นเพียรและความอดทนจึงทำให้มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดโอกาสขาดรายได้มีเพียงอาชีพที่รับจ้างในเวลาว่างที่ได้จากการรับจ้างเก็บพริกของน้องกวาง4วันต่อครั้งรายได้วันละ300บาททุกวันหลังเลิกเรียนก็จะไปหาปูนาเพื่อนำมาประกอบอาหารหรือแบ่งขายพอจะมีรายได้40ถึง50บาทชีวิตของน้องกวางใช้เงินเพียงวันละ5บาทถึง10บาททีวีตู้เย็นพัดลมหรือกระทั่งขนมน้องกวางก็ไม่เคยได้รู้จักหรือได้สัมผัสชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆเลยขอเพียงโอกาสจากผู้ใจบุญหยิบยื่นโอกาสที่ดีในชีวิตให้แก่น้องกวางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่